สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนะครับเช้ามืดเนาะมีฝนตกนะครับลงมาสักระยะหนึ่งก็นานอยู่แต่ว่าตกไม่หนักแต่พอที่จะทำให้พืชผักของผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ต้องรดผักไป1วันนะครับท่านผู้ชมดีใจมากนะครับผมก็อยู่ข้างหลังสวนเนาะท่านผู้ชมเนาะนะยี่หลังสวนกี่ท่านอยู่สวนหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศดีมากเลยช่วงนี้นะครับไม่ร้อนที่ว่ามันร้อนมาหลายวันติดก็เพราะว่าฝนจะตกตามที่เขาบอกว่าพายุจะเข้าเนาะแต่ว่าตัวนี้มันตกไม่แรงก็โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็นี่นะครับผมก็พริกนะครับก็นะครับชุ่มชื้นเขียวอยู่นะครับผมไม่แห้งนะไม่แห้งนะครับก็ออกผลเรื่อยๆนะท่านผู้ชมก็เก็บไปกินเรื่อยนะครับสุกปนเขียวปนดิบสุกปนเขียวนะครับท่านผู้ชมนะพริกของเรานะครับนะครับตอนนี้ก็มะเขือนะครับใบเริ่มแก่แล้วนะครับผมแต่ว่ายังมีผลให้กินเรื่อยๆนะครับยังมีผลให้กินเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมนะครับมีซ่อนนะครับมีผลให้กินเรื่อยๆเลยนะนะครับจุดชมวิวที่เดิมนะครับท่านผู้ชมข้าวนาปรังบางเจ้าก็เริ่มเกี่ยวไปแล้วนะครับบางเจ้าก็เริ่มเกี่ยวไปแล้วเนาะนะครับฟ้ายังมืดๆอยู่เหมือนฝนจะมาอีกเย็นนี้แต่ไม่แน่ใจนะครับผมบรรยากาศสมุน2ตัวนะครับอีไข่เจียวไอไข่ตุ๋นนะครับสีดำนะครับไม่ต้องแกว่งหางเลยเรียกไม่ได้เลยมานี่มาทักทายหน่อยเร็วมานี่ไข่เจียวมานี่เจ้าจงเป็นทาสข้าไอ้ไข่เจียวนะครับเป็นผู้หญิงนี่ไข่ตุ๋นนะครับไอ้ไข่ตุ๋นเป็นตัวผู้ผู้ชายนะครับนะครับนี่เล่นไม่ได้ชอบเล่นนะฮะพันอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมนะพันอะไรไม่รู้หอมกันแล้วหอมแก้มแล้วหอมแก้มแล้ว นะครับเฝ้าสวนนะครับสมุน2ตัวนะครับนี่พริกในตะกร้าท่านผู้ชมตอนนี้ออกผลแล้วนะนะครับก็ออกตั้งนานแล้วแหละแต่เริ่มโตแล้วผลเริ่มโตก็เก็บไปกินได้แล้วแหละแต่ยังไม่สุกก็เก็บลูกอ่อนๆก็นะพริกเยอะแยะเลยลำพังเรากินก็ไม่หมดหรอกนะก็ปลูกไว้ให้มันจะมีนะครับให้มันจะมีนะครับทางนี้ก็เมื่อวานคุณแม่ท่านมาก็มาถางหญ้ารอบๆนี่ให้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยออกผลเหี่ยวๆไอตัวไอมันกำลังออกดอกนะครับชมเห็นอยู่เพิ่งมาดูใบมันหยิกนะครับไม่ใช่พันธุ์เดียวกันแต่น่าจะคล้ายๆนะผมไม่ค่อยรู้พันธุ์พริกพันธุ์อะไรเท่าไหร่นะผมให้จะได้ปลูกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินนะครับนี่พริกในกระถางฝั่งนี้เป็นยังไงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่พริกอีกแล้วนะครับก็อันนี้คนละพันกันกับฝั่งนู้นนะครับกับพริกในกระถางฝั่งนู้นเนาะคนละพันกันนะครับฝั่งนู้นอันนี้พันเดียวกันหมดเลยนะครับผมเก็บเมล็ดมาจากสวนยางของพี่นะครับซึ่งเคยไปช่วยงานเขานะครับไปรับจ้างแล้วก็เห็นพริกต้นนี้ต้นมันสูงดีมากอยู่ท่ามกลางป่ายางแล้วเม็ดมันสวยนะครับผลมันสวยไม่มีโรคไม่มีอะไรก็เลยเก็บมาขยายพันธุ์ดูนะครับท่านผู้ชมก็นี่ได้ตามนี้นะครับก็ออกผลแล้วนะครับออกผลแล้วนะครับนี่ค่อนข้างดกอยู่นะค่อนข้างดกอยู่นะนี่มะละกอนะครับมะละกอปลูกไว้กินสุกกินดิบก็ว่าไปมะละกอนะครับนี่สลัดเก็บไปกินกับหมดแล้วนะครับเก็บไปกินกับหมดแล้วผักบุ้งนะครับผักบุ้งเดี๋ยวเริ่มเก็บไปใส่มาม่านะครับไปผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกครับปลูกผมปลูกเหมือนไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยมากมายอะไรหวานๆให้แต่มันเกิดนะครับแล้วก็รดน้ำแค่นี้เราก็กินได้แล้วนะท่านผู้ชมนะครับผัดผักบุ้งไฟแดงเอาไปใส่มะม่าใส่อะไรกินนะครับผมสลัดนะครับสลัดนี้
ต้นพันธุ์จากวิธีไถบ้านเพื่อนดอนนะครับวิธีไถบ้านให้ต้นพันธุ์มานะครับมาปลูกจนได้กินแล้วแหละนะครับนี่นะครับน้ำใจคนเราเนาะเพื่อนกันก็แบ่งปันกันนะครับโอเคนะครับรอบสวนท่านชมโซนนี้ก็รกรุงรังนะครับได้นะน้ำฝนมาก็เริ่มเขียวนะครับส่วนนี้นะครับก็ปลูกปะปนกันไปท่านชมนะครับฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนะครับกิมจูอีกโซนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับ16ต้นนะครับกิมจูมะพร้าวน้ำหอมนะครับบ้านของผมเองหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับก่อนดูพริกต้นนี้ต้นนี้ก็ออกดอกแล้วออกดอกแล้วนะครับเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับออกดอกพริกในตะกร้าเช่นกันนะครับตัวนี้พริกในตะกร้าแซมมะเขือข้างๆร่องไปมั่วทั่วหมดแล้วฮะก่อนนี้พริกในตะกร้าตัวแรกนะครับที่ผมทำนะครับก็ต้นเขาสูงเลยทีเดียวนะครับดกด้วยนะครับนี่นะดกด้วยดกด้วยเก็บกินเรื่อยๆเลยนะครับต้นเดียวคิดว่าเอาอยู่นะครับเนี่ยนะก็บำรุงการบำรุงก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินลงไปทับๆในนี้เลยนะครับทับในนี้แล้วมันจะยุบลงรุบลงเรื่อยๆแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับบำรุงในนี้เนาะปุ๋ยคอกธรรมดาครับท่านผู้ชมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักดีๆนะครับหมักก่อนก็เอามาใส่นะพริกดูสูงสูงริ้วเลยนะครับสูงริ้วเลยนะครับท่านผู้ชมชมสูงเท่าตัวผมนะต้นพริกเนี่ยนะครับสูงกว่าอีกยอดเห็นไหมนี่เห็นไหมผมยืนอยู่นี้เนี่ยอ่ะพริกท่วมหัวเลยเห็นไหมนะครับสูงสูงนะครับเพราะอะไรใส่ในตะกร้าด้วยไงถูกไหมปลูกในตะกร้าเนาะมันก็เลยสูงแต่ตามจริงก็สูงจริงๆนะนะครับพูดไปเรื่อยนะครับนี้โซนห้องน้ำนะครับแล้วก็โรงจอดรถตรงนั้นในอนาคตก็จะบังนะครับบังนะครับบังเป็นก่อขึ้นนะครับบังให้หมดทำประตูแล้วก็จะเก็บทำเป็นที่ชาร์จโซลาร์เซลล์นะครับระบบ24โวลต์นะครับท่านผู้ชมภายใหญ่ไฟสนามโซลาร์เซลล์ครับตรงนี้ของ AEC Brand นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ AEC Brand เนาะใช้ดีนะครับแต่ว่ามันหมดสต็อกไปหมดแล้วนะครับผมซื้อมาตั้งนานแล้วจนเขาขายจนหมดไปหมดแล้วเขาไปพัฒนาของในส่วนของปั๊มน้ำแล้วนะครับ AEC Brand ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ไฟสนามโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้15วัตต์สว่างถึงเช้านะครับท่านผู้ชมก็เปิดทิ้งไว้เป็นไฟสนามนะครับใช้ดีนะครับโรงรถนะครับลงทุนโรงรถห้องน้ำนี่ประมาณ 18,000 บาทป่ะตอนนั้น 18,000 นะครับห้องน้ำตู้เย็นนะครับรอการใช้งานอีกทีนะครับรอระบบโซลาร์เซลล์ที่พร้อมก่อนนะครับรอแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทุกท่านเลยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับนี่ก็โซนประจำของผมที่ทำงานนะครับก็จะมีสมุดนะครับสมุดบันทึกนะครับออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ให้พี่ๆสมาชิกนะครับที่ติดต่อมาเนาะไม่ว่าจะเป็นราคาแผงโซลาร์เซลล์ราคาปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำซับเมอร์สนะครับหรือว่าระบบออกแบบระบบให้นะครับบางทีพี่ๆก็ถามมาว่าจะเปิดไฟนู่นนี่นั่นต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่โซลาร์ชาร์จเจอร์ขนาดเท่าไหร่ผมก็จะจดไว้ในนี้บางส่วนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เผื่อกันลืมเนาะนี่สมุดทำงานมีแค่นี้นะฮะตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับแบตเตอรี่สว่านนะครับสว่านที่ใช้แบตเตอรี่เนาะ12โวลต์นะครับก็ชาร์จมาจากไฟ220โวลต์นะครับตรงนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับท่านผู้ชมก็ที่ท่านเคยเห็นกันแล้วแหละผมก็ถ่ายให้ดูประจำนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์น้อย150วัตต์นะครับอินเตอร์น้อยแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไอออนนะครับ30แอมป์ตัวนี้ก็พี่จาก AEC Brand ท่านให้มาเหมือนกันให้มาทดลองใช้ได้หลายเดือนแล้วนะเป็นเดือนน่ะใช้เป็นเดือนแล้วผมก็ใช้
นะครับชาร์จกับแผง80วัตต์เข้ามาแล้วเอาอินเวอร์เตอร์มาลองใช้กับมันก็เสียบตัวนี้เป็นที่เสียบจุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับท่านผู้ชมเนาะเบรกเกอร์ขั้นเปิดปิดนะครับอันนี้ไฟจากแบตเข้ามานะครับออกไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ก็มีปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบออกไปข้างนอกคือปลั๊กตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟพิกัด150วัตต์นะครับแต่จริงมันไม่น่าได้ขนาดถึง150วัตต์หรอกครับรถพวกนี้นะเราใช้แค่100วัตต์ก็พอท่านผู้ชม100วัตต์ก็พอก็ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับชาร์จมือถือเปิดหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟกลม220โวลต์ได้เอามาเสียบเปิดได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปิดชาร์จไอ้โน้ตบุ๊กนะครับไว้ทำงานกับโน้ตบุ๊กนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตพวกแบตสว่านอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้เยอะนะครับท่านผู้ชมให้มันสะดวกเนาะบางทีเราไม่สะดวกจะแปลงปลั๊กไฟเป็น12โวลต์USB อะไรเงี้ยเอาอินเวอร์เตอร์มาเลยนะครับต่อเข้าแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์มาก็เสียบปกติเลยชาร์จมือถือชาร์จอะไรชาร์จคอมพิวเตอร์ชาร์จโน้ตบุ๊กก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้นะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นโต๊ะทำงานของผมนะครับโต๊ะทำงานที่นี่นะครับนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชาร์จกับแผง80วัตต์ใช้ระบบหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับบางทีแล้วก็ใช้กาน้ำด้วยกาต้มน้ำแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่45แอมป์ประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นระบบชาร์จเจอร์นะครับที่ผมมี2แผงนะครับ180วัตต์2แผงแบ่งกันชาร์จฝั่งนี้อันนึงนะครับแล้วก็ชาร์จใส่ลิเธียมนะครับฝั่งนู้นด้วยชุดหนึ่งนะครับส่วนชุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชุดนี้ก็บางทีก็ใช้กาต้มน้ำร้อนด้วยตัวนี้นะครับกาต้มน้ำร้อนใช้ดีนะครับไปต้มกาแฟต้มมาม่านะครับผมนะครับใช้ได้นะครับกับแผง80วัตต์แล้วดึงเอากาต้มน้ำร้อนไปคีบเลยนะครับท่านผู้ชมคีบเลยมันจะมีบวกลบให้นี่สายบวกลบให้ก็เอาไปคีบตรงแบตเตอรี่เลยนะครับใช้ง่ายนะครับท่านผู้ชมโอเคเนาะครับอันนี้แผงนะครับท่านผู้ชมแผง80วัตต์2แผงไม่ได้ต่อขนานกันนะครับแยกชาร์จนะครับอีกตัวหนึ่งใส่แบตเตอรี่รถยนต์นะครับอีกตัวหนึ่งใส่แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับท่านผู้ชมเห็นนะ80วัตต์นะครับโมโน80วัตต์2แผงนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นนะครับแวะมาทักทายท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ